เรื่องนี้สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะสถานศึกษาเนี่ยยังคงต้องห้ามจำหน่ายกัญชากัญชงในสถานศึกษาแล้วก็บริเวณรอบๆโรงเรียนเพราะว่าในกฎหมายก็กำหนดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยก็ไม่ควรจะรับประทานหรือว่าบริโภคนั่นเองนะคะครับก็สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ได้ค่ะขณะเดียวกันค่ะทางกศน.สตูลนะคะก็มีการพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพในการสอนรายวิชาเลือกกัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาดค่ะผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูครูอาสาสมัครกศน.ครูกศน.ตำบลรวมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนรายวิชาเลือกกัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาดและจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายชาตรีนัทถลางปลัดจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชงสามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกัญชาและกัญชงสำหรับนักศึกษารวมถึงเพิ่มทักษะด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมค่ะนางสาวณรวรรณเวชธรรมผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดสตูลก็บอกว่ารัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชากัญชงนะครับจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอนรายวิชาเลือกกัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาดและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันครับขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากัญชาเนี่ยมีทั้งโทษและก็ประโยชน์จึงอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยให้คำแนะนำแก่บุตรหลานอย่างถูกต้องด้วยครับ